พาคุณผู้ชมไปกินผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพกันบ้างนะครับอย่างมันเบอร์รี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อพื้นบ้านก็คือมันเบอร์รี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกของต้นม่อนซึ่งในวันนี้เกษตรกรมีหัวคิดก้าวหน้าต่อยอดการแปรรูปผลผลิตเป็นขนมพื้นบ้านที่คิดเป็นเจ้าของเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับแล้วจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานของคุณมินศาสตราคมครับครับขอบคุณครับในวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเกษตรไทยไอดอล4ท่านใหม่นะครับที่นำเรื่องของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านกับผลไม้พื้นเมืองมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้นมาครับจะเป็นอย่างไรมาติดตามกับผมในวันนี้เลยครับที่สวนสอนพิชยาหมู่ที่4ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งเรียนรู้การทำสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า20ไร่ซึ่งดำเนินตามศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ที่สอนให้ได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเพียงพอพร้อมแบ่งปันให้กับคนในชุมชนและรอบข้างของอาจารย์แจ็คหรือนายอนุสรจันทวงศ์อายุ32ปีที่วันนี้ได้ค้นพบว่านอกจากการทำสวนมันเบอร์รี่ที่ประสบความสำเร็จอยู่อันดับต้นๆของประเทศแล้วเห็นควรว่าจะต้องมีการต่อยอดหรือพัฒนาผลผลิตเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจึงเป็นที่มาของกระยาศาสตร์มันเบอร์รี่อาจารย์แจ็คได้บอกกับทีมงานว่าตลอดระยะเวลาประมาณ8ปีที่ได้ก้าวเข้าสู่การทำสวนเกษตรผสมผสานอย่างเต็มตัวได้มีการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แต่ที่เป็นหลักอยู่ก็คือมันเบอร์รี่สายพันธุ์ต่างประเทศจึงได้กลับมาทบทวนว่าจะทำอย่างไรกับมันเบอร์รี่เหล่านี้ให้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจึงได้นั่งคิดกันภายในครอบครัวและลงตัวที่ขนมกระยาศาสตร์มันเบอร์รี่เพราะปกติครอบครัวของตนเองทำกระยาศาสตร์จำหน่ายอยู่แล้วจึงลองพัฒนาได้สูตรเป็นของตนเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกและแห่งแรกของประเทศไทยก็ยอดขายตอนนี้เนี่ยเราคิดไว้ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่ง100ถึง200โลแล้วก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับแต่หลังจากมีผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปแล้วก็เริ่มได้ชิมได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเขาก็เริ่มซื้อซ้ำแล้วก็มีปากต่อปากนะครับบอกกันทำให้ยอดออเดอร์ตอนนี้ก็ทะลุไปที่500โลต่ออาทิตย์แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยก็ต้องทำการเพิ่มการผลิตเรามีกระยาศาสตร์เบอร์รี่เป็นตัวเปิดตลาดไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีเราก็ได้มีแผนนะครับที่จะคิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในชุมชนเช่นมีมัลเบอร์รี่มีต้นหม่อนใบหม่อนอยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มทำผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวเลยครับอาจารย์แจ็คบอกต่ออีกว่าความลงตัวของขนมกระยาศาสตร์มัลเบอร์รี่คือจะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปที่แอบซ่อนความเปรี้ยวของมัลเบอร์รี่ไว้เล็กน้อยพอกลมกล่อมเพิ่มความสดชื่นให้แก่ผู้ที่ลองชิมทุกรายจึงเริ่มเปิดรับออเดอร์มาได้ประมาณ1เดือนปรากฏว่าผลตอบรับจากลูกค้าดีมากมีสั่งออเดอร์กันมาไม่ขาดสายซึ่งทำให้ตอนนี้ต้องมีการกวนขนมกระยาศาสตร์ตามออเดอร์กันทุกวันเฉลี่ยวันละประมาณไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมสำหรับท่านใดที่อยากลิ้มรสชาติความลงตัวของกระยาศาสตร์ไทยผสมผสานกับรสชาติของมันเบอร์รี่โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ180บาทหรือถ้าเป็นแบบแพ็คจำหน่ายแพ็คละ40บาทสามารถส่งได้ตามออเดอร์ทั่วประเทศโดยราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสามารถสั่งจองได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0946109933ได้ตลอดเวลาและอีกช่องทางการสั่งซื้อซึ่งเข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็คือทาง Facebook ใช้ชื่อว่าอนุสรจันทวงศ์ได้อีกหนึ่งช่องทางหรือใครที่อยากจะมาเที่ยวชมสวนศึกษาการทำสวนผสมผสานทางสวนสอนพิชยาก็ยังเปิดต้อนรับอยู่เสมอนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่ผ่านมาผ่านไปที่จังหวัดพิษณุโลกได้ลองมาชิมกันที่นี่นะครับ